สนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfเจมส์จิรายุอยากพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่ลิซ่าต้านไม่ไหวแต่ทำไม่เป็นใหม่สุคนธวาทำงานมา20ปีขอลาครั้งแรกในชีวิตสามีจ่ายเงินค่าวันหยุดให้ทดแทน7 Days Crazy ปล่อยเพลงใหม่รอยสักที่ถูกลืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูมอนี่ไซเช้าค่ะบันเทิงมาแล้วนะคะพร้อมกับพวกเราสองคนพ่อแพรนิวค่ะใช่ค่ะเช้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องให้หลายๆคนได้อมยิ้มไปตามๆกันเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าน้องลิซ่าเนี่ยล่าสุดก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาหลายๆคนก็จองพรีออเดอร์กันใช่ไหมล่ะแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้เหลือเกินแต่ใดๆคือจองไงจ๊ะทำไม่เป็นนะคะเรากำลังพูดถึงคุณเจมส์จิรายุค่ะหลังจากที่ไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ประกาศว่ากำลังจะมีอัลบั้มโซโล่ที่จะเปิดตัวในวันที่10กันยายนก็ทำเอาเหล่าลิลลี่นะคะที่เป็นชื่อแฟนคลับของลิซ่าเองรวมไปถึงเหล่าบลิงค์ค่ะก็จะเป็นชื่อแฟนคลับของวงแบล็คพิงค์งานนี้ตื่นเต้นกันทั่วโลกนะคะจนแทบอดใจรอไม่ไหวรีบสั่งจองอัลบั้มกันแทบถล่มทลายซึ่งนักแสดงหนุ่มเจมส์จิรายุเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันล่าสุดเจมส์จิรายุเองมีการรีโพสต์แชทข้อความของเพื่อนทาง IG Story ซึ่งเป็นแชทที่หนุ่มเจมส์ทักไปถามเพื่อนว่าจะจองพรีออเดอร์อัลบั้มลิซ่าแต่ต้องทำอย่างไรบ้างเพราะตนเนี่ยเป็นมือใหม่ซึ่งเพื่อนของหนุ่มเจมส์เองก็มีแซวด้วยบอกว่าพอสอในแชทนี้น่าจะมีความหมายว่าเพื่อนสว่างช่วยด้วยน้องเก่งขนาดนี้ต้านยังไงไหวก้อนสภาพนะคะซึ่งหนุ่มเจมส์เองก็เขียนข้อความต่อท้ายด้วยนะคะว่าสภาพเรียงไม่เป็นเลยมือใหม่นะคะพร้อมกับอีโมจิรูปการ์ตูนปิดหน้าเขินโดยก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยมอบอัลบั้มพร้อมลายเซ็นของตัวเองให้กับเจมส์จิเมื่อครั้งที่เธอและสาวๆวง Blackpink นั้นมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยซึ่งตอนนั้นก็ทำเอาเจมส์จิเนี่ยปลื้มสุดๆค่ะเอ็นดูหลายๆคนก็แบบว่าเตรียมสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะเราเองก็เช่นกันซึ่งเดี๋ยวเนี่ยข่าวออกมาแบบนี้กลัวว่าแฟนคลับของคุณเจมส์จีเองจะร่วมกันซื้อแบบถล่มทลายและส่งไปที่บ้านเขาใช่เป็นไปได้ว่าแฟนคลับก็แบบอุ๊ยศิลปินเราชอบคนนี้หล่อได้เดี๋ยวเราไปอุดหนุนเพื่อแบบว่ามาเป็นกำลังใจทั้งลิซ่าเองแล้วก็เจมส์ด้วยก็เป็นได้นะคะแต่คือชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สับแบบพ่อสอสภาพอารมณ์เจาะอะไรอย่างเงี้ยใช่จากแต่ก่อนใช่จากแต่ก่อนคำเหล่านี้จะมาจากเหล่า LGBTQ แต่ล่าสุดมาจากพ.ส.ไพวันนะถูกต้องเออแต่ว่าไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปดูไลฟ์ท่านสองเหมือนกันนะยังไงสนุกมาที่หนุ่มสายเปย์คนนี้ดีกว่านะคะคือต้องให้คุณแท้นแล้วแหละว่าไม่น่าจะมีใครเป็นหนักขนาดคนนี้ในโมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับหนุ่มเซบาสเตียนนะคะแฟนหนุ่มของคุณดิวอริสรานั่นเองไปเที่ยวกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะอยากจะดูหนังสักเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวสายเปย์จัดให้นะจ๊ะปิดโรงหนังมันไปเลยค่ะตั้งแต่ที่นักแสดงสาวดิวอริสรานะคะบินไปพักผ่อนอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนเนี่ยก็มีโมเมนต์หวานออกมาตลอดเลยทั้งไปเที่ยวด้วยกันกินอาหารอร่อยด้วยกันนะคะก็ทำเอาแฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันแบบไม่มีพักค่ะล่าสุดตุ่มเซบาสเตียนจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะคะเปย์สาวดิวด้วยการปิดโรงหนังเพื่อจะได้ดูหนังกับแฟนสาว2คนแถมยังแชร์ภาพสุดน่ารักมาฝากผ่านทาง Instagram ให้เราเนี่ยได้ไปแอบอิจฉากันเล่นๆด้วยนาทีนี้ก็คือมีกันแค่2คนจริงๆนะคะหนุ่มเซบาสเตียนนะคะเขียนข้อความเอาไว้ค่ะว่าBought out every single seat to support Asians in Hollywood and to make things more romantic ค่ะหรือแปลว่าซื้อทุกที่นั่งเพื่อสนับสนุนชาวเอเชียในวงการฮอลลีวูดแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันโรแมนติกมากขึ้นด้วยอ
นีนี่คือแบบมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์เราขึ้นทุกวันอะเอาเป็นว่าดูกี่ทีกี่ทีก็โอ้โหอิจฉาจังเลยหาแบบนี้ที่ไหนของแม่อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะถ้าอยากได้ฟิลถ้าอยากจะได้ฟิลแบบนี้นะให้ไปดูหนังเรื่องที่ใกล้ๆออกจากโรงแล้วแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ค่อยดังนิวเคยแล้วทั้งโรงมีแค่2คนรู้สึกว่าปิดโรงเหมือนกันใช่มั้ยเหงาเหมือนกันเนาะเหมือนปิดโรงอ่ะก็ได้นะใครอยากได้แบบโมเมนต์แบบนั้นหรือว่าคุณผู้ชายอาจจะแบบว่าอุ๊ยเนี่ยฉันปิดโรงมาเพื่อเธอเลยเนาะแต่จริงๆคือเปล่าคือหนังแล้วออกจากโรงแล้วนั่นเองค่ะมากันที่คุณใหม่สุคนธวาบ้างนะคะที่เขาบอกว่าเธอทำงานมา20ปีเนี่ยไม่เคยลางานเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอลางานเหตุผลที่เธอลางานนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามกันค่ะทำเอาคนเป็นพ่อแม่ถึงกับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเมื่อล่าสุดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องชินะเองเนี่ยมีอาการป่วยไข้ขึ้นสูงจนเกือบชักเลยค่ะคุณผู้ชมจึงต้องรีบส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีการแอดมิดโดยด่วนค่ะล่าสุดคุณใหม่เองก็ได้เผยภาพตัวเองขณะที่กำลังเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาลแทนสามีอย่างดีเจต้นสรพงษ์ที่เขาก็ต้องไปทำงานพร้อมกับเขียนแคปชั่นอธิบายไว้บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการลางานครั้งแรกของเธอในรอบ20ปีวันนี้แม่ใหม่ขอลางานหยุด1วันเพราะคุณพ่อต้องไปทำงานอย่างที่บอกว่าใหม่เลี้ยงเองไม่จ้างพี่เลี้ยงและแม่บ้านวันนี้ก็เลยเป็นฝ่ายเสียสละนะคะไม่ไปทำงานหาเงินแล้วก็อยู่ดูแลลูกเองเงินก็อยากได้นะเสียดายช่วงโควิดหาเงินยากเรามีงานเราบ้างานเราก็อยากทำงานทุกวันที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ใจดีให้ดีที่สุดทำงานมา20ปีไม่เคยขอลาหยุดลาป่วยลาเจ็บเลยเพราะว่าแม่เป็นคนอึดถึกทนมากๆแต่วันนี้ลาครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็แปลกๆแต่เพื่อลูกชายที่ป่วยอยู่และไม่มีคนดูแม่ก็พร้อมเต็มใจและยินดีเสมอค่ะขอบคุณสามีที่จ่ายเงินค่าหยุดให้ในวันนี้เพราะว่าเราจะอดรายได้ไปด้วยแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เงินเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่แม่เป็นคนชอบทำงานแล้วก็ห่วงงานรักงานมากกว่าภูมิใจกับการไม่จ้างพี่เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกเองที่สุดในชีวิตขอบพระคุณทีมงานรายการฟาดข่าวบันเทิงด้วยที่เข้าใจแม่แล้วก็ให้แม่ลางานในวันนี้นะคะขอบคุณที่เห็นความสำคัญต่อชีวิตของเด็ก9เดือนแล้วก็มีการแท็กไปที่ Workpoint ค่ะทางช่องก็น่ารักที่เข้าใจด้วยอะไรด้วยนะคะจริงๆชีวิตของแบบเด็กน้อยก็มีความสำคัญบางทีแบบแค่เด็กป่วยก็น่าสงสารแล้วแล้วยิ่งต้องห่างพ่อห่างแม่จะแบบยิ่งแย่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เบบี้หายไวๆค่ะใช่แล้วนะคะมากันที่เรื่องราวของเพลงกันบ้างดีกว่านะคะกับเพลงใหม่ของวง Seven Days Crazy นะคะชื่อเพลงว่ารอยสักที่ถูกลืมนั่นเองค่ะเพราะรอยสักเป็นเหตุนะคะเกิดเป็นไอเดียให้ศิลปินร็อกมากฝีมือ7 Days Crazy ทำซิงเกิลใหม่ออกมากับเพลงที่มีชื่อว่ารอยสักที่ถูกลืมแถมงานนี้ค่ะพระเอกในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากหนุ่มเก่งลายพรางเน็ตไอดอลที่มีลวดลายรอยสักซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวซึ่งงานนี้นะคะทั้ง3หนุ่มก็ได้มาพูดถึงเพลงรอยสักที่ถูกลืมแถมเผยถึงโปรเจกต์ทัวร์คอนเสิร์ตออนไลน์ตามเพจต่างๆให้แฟนๆนั้นได้หายคิดถึงกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะดีครับผมเพลงนี้เนื้อหาเพลงเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาเพลงนี้ของพวกเราก็คือว่าเพลงนี้เราต้องการถ่ายทอดความเป็นตัวตนของพวกเราออกมาครับโดยผ่านทางเนื้อเพลงนี้ฮะเพราะว่ารอยสักที่ถูกลืมเนี่ยคือเราอะตัวตนของเราคือด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยความชอบของเราเราก็สักกันอยู่แล้วเราแบบชอบรอยสักอยู่แล้วแล้วเราจะทำไงให้จะสื่อสารไปด้วยบทเพลงให้กับคนได้เข้าใจมากขึ้นก็เลยเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักเนี่ยพูดถึงมุมมองของความรักครับผมอ่าฮะก็เลยนำเสนอด้วยมุมมองความรักความพิเศษของเพลงนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเราอย่างปกติเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวรอยสักอะไรก็คือจะไม่ค่อยแบบได้ยินบ่อยๆหรือว่านานๆที่จะมีคนเอาเรื่องนี้ที่มาพูดใช่ไหมเราก็เลยนี่แหละอยากจะความพิเศษคือเราอยากจะเหมือนเป็นวงที่พูดแทนกลุ่มคนที่แบบมีรอยสักเสียดายกันไหมที่ไม่ได้แบบไปเจอแฟนๆหรือโปรโมทไปเล่นคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ฟังอะไรเงี้ย
มันก็จริงๆก็เสียดายแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องบอกนะว่าอันเนี้ยคือเรากำลังมีโปรเจกต์พิเศษของพวกเราคือเราด้วยความที่คิดถึงเวทีคิดถึงคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตไปตามเพจต่างๆเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดด้วยครับคิดถึงบรรยากาศครับคิดถึงการออกไปเล่นดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยครับคิดถึงตรงนั้นมากๆครับก็พยายามจะแบบว่าไม่ให้ตัวเองแบบว่าหายไปเล่นดนตรีครับก็พยายามจะเติมอยู่ตลอดเวลาครับรอมันพร้อมที่จะกลับไปเล่นครับถึงแฟนๆทุกคนแบบว่าที่เวลาไปเล่นมีบ้านการเยอะคิดถึงเพื่อนๆทีมงานด้วยแบบเราอยู่กันเหมือนครอบครัวครับสำหรับโปรเจกต์ทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์ทริปของเราเกิดจากความคิดถึงนี่แหละครับก็คือสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูโชว์ของพวกเราเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจเลยนะเราจะเดี๋ยวเราจะอัปเดตตารางงานแล้วว่าวันที่เท่านี้เราจะเล่นเพจร้านไหนก็เข้าไปดูคือแต่ละวันแต่ละโชว์เราก็จะแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้เข้ามาดูเข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะร้องเพลงใหม่ด้วยรอยสักที่ถูกลืมเนี่ยคือเล่นทุกโชว์แน่นอนครับผมขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ